สวัสดีคับนักเรียนชั้นม1หนึ่งทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูประจักษ์น้อยเหนื่อยนะครับในวิชาภาษาไทยและในวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนรู้ในเรื่องของชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคครั้งที่1น,นะเห็นวงเล็บ1ใช่ไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนต้องได้อะไรจากครูบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับเราจะเรียนเรื่องคำนามนะครับสิ่งที่เรียนต้องได้หลังจากเรียนรู้แล้วก็คือ นักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้นะครับซึ่งตรงกับมาตรฐานท .4.1 ม .1 ข้อที่3ข้อที่3นะวันนี้เน้ยนย้ำนะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้เรื่องคำนามนะครับก่อนจะเริ่มเรียนเรามาเบรนสตอ o r มสมองกันก่อนกับกิจกรรมกิจกรรมนี้อ่ากิจกรรมนี้นะครับจะมีภาพขึ้นมาให้จะมีภาพขึ้นมาให้อย่างที่เห็นเนาะและนักเรียนก็ดูว่ามันตอบว่าอะไร มันตอบว่าอะไรคำนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยกรรมอะไรสังเกตนะมีกรรมมีรักใช่ป่ะไอเลิฟอยูแล้วก็แแบรกรรมอะไรอะ่ะแล้วก็มีเพจแอบใบให้เบาๆเป็นชื่อจังหวัดตอบได้เลยใช่ไหมเก่งมากนั่นก็คือกรรมแพงเพชจนั่นเองกรรมแพงเพชรข้อแรกอย่างง่ายอยู่ไปข้อต่อไปเลยดีกว่าครับข้อต่อไป3ตัวกี่บาทคะคุณพนักงานพูดเพราะเสียคุณผู้ชม 765บวก54บวก65เท่ากับ884ครับแม่เซลห้าเอร์เซเอมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรนักเรียนให้เวลาคิด5วินาทีจับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า คำว่าอะไรเอย่ยตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมลูกคําว่าลูกคิดกันนี่ไงลูกตอบแล้วลูกก็คิดบวกให้ถึง3 3รอบด้วยกันถูกปะหบวกห้่บวกหกเท่ากับ8ปครับแม่ลูกเป็นคนคิดแม่ไม่ใช่คนคิดนั่นเองนะครับภาพต่อมาครับนักเรียนพอทําเป็นแล้วเนะเล่นเป็นนะครับต่อมาครับภาพ,พต่อมาเลยหอยทอดผัดไทยซอสมะเขือ เทศเอสังเกตสิคำอื่นมันเป็นตัวหนาแต่คำว่าไทยเป็นเส้นประคำว่าเทศเป็นเส้นประอาจจะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะติ๊กตอกติ๊กตอกห้าวินาทีจับเวลา แอ,แอดหมดเวลาแล้วนะครับและคำตอบของภาพนี้ก็คือตอบได้ไหมนั่นก็คือประเทศไทยสังเกตไหมล่ะครูบอกแล้วใช่ไหมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเป็นเส้นประประคำว่าเทศคำว่าไทยหนูจะเรียงเป็นประไทยเทศได้ไหมมันก็ไม่มีความหมายถูกไหมล่ะเราต้องหาคำออกมาแล้วมีความหมายด้วยนะครับภาพต่อมาครับคุณตำรวจคนนี้มันตำหนูสแหลกเละไปทั้งตัว อ่าแล้วก็ฉี้แล้วก็มะเขือเทศชี้อีกว่าไอ้นี่ตีหัวหนูเอคําว่าอะไรนะดูจากภาพแล้วไม่ไม่อยากใบเม้ากันนี้เดี๋ยวมันจะหลุดปากของครูจับเวลาเลย5นาที5วินาทีครับจับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับได้ไหมเอ่ย และคำนี้ก็คือพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าหนูสังเกตสิพริกชี้ผู้หญิงชุดฟ้าผมยังฟ้าเลยส่วนมะเขือเทศชี้ผู้ชายชุดเขียวนะครับพริกชี้ฟ้านั่นเองนะครับนักเรียนครับคำถามชวนคิดครับกำแพงเพชรลูกคิดประเทศไทยและพริกชี้ฟ้าคำต่างๆเหล่านี้ มีลักษณะใดร่วมกันบ้างและเป็นคําชนิดใดอีกครั้งนึงนะให้นักเรียนนะครับระดมสมองกับเพื่อนในห้องก็ได้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ได้หรือทางบ้านก็ได้อยู่คนเดียวก็นั่งคิดได้คิดว่าคําว่ากําแพงเพชรคําว่าลูกคิดคําว่าประเทศไทยและคําว่าพริกชีฟ้าเนี่ยมีลักษณะอะไรร่วมกันบ้างและเป็นคําชนิดใดเดี๋ยวเราจะมา ฉเฉลยไปพร้อมกันในช่วงหน้าโอเคไหมให้เวลานักเรียนคิด15วินาทีจับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับและแนวคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นี้ครูเชื่อว่าเด็กๆของครูเนี่ยไปค้นคว้ามาแล้วแหละไปวิเคราะห์มาแล้วและแนวคำตอบก็คือคำต่างๆเหล่านั้นนะครับ เป็นคำนามเหมือนกันหมดเลยเอแล้วคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่มีความหมายถึงบุคคลสัตว์พืชวัตถุความคิดความเชื่อค่านิยมทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นถ้ามองเห็นเราเรียกว่ารูปอะไรรูปอะไรรูปธรรมถ้ามองไม่เห็นเรียกว่านามธรรมาและนี่คือความหมายของ คำนามคือความหมายของคำนามอีกครั้งนึงนะสรุปสั้นๆว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสตว์สิ่งของสถานที่ความเชื่อค่านิยมทางที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเพื่อใช้ในการสื่อสารออกมานั่นเองนะครับนักเรียนครับคำนามอะ่ะมีกี่ชนิดหรอมีกี่ชนิดน่ะลองตอบครูสิครับอาจจะเขียนตอบที่บ้านก็ได้นะหรืออาจจะเปล่งเสียงออกมา2ชนิดครับ3ชนิดครับ5ชนิดครับ7ชนิดครับตอบมาเลย อะไรนะห้าเออมีทั้ง5้มีทั้งสมีทั้งสามมีหด้วยไหมเอาหกก็มีเอาเดี๋ยวมาดูกันยังไม่เฉลยว่ามีกี่ชนิดเราจะเรียนรู้แต่ละชนิดแต่ละประเภทไปพร,พร้อมๆกันและสุดท้ายเราจะมาขมวดปมในตอนท้ายว่าสรุปแล้วข้ามนามมีกี่ชนิดกันน้าโอเคไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนักเรียนครับ ดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านคำต่างๆเหล่านี้นะแล้ววิเคราะห์ว่าจะสามารถจัดกลุ่มตามชนิดของคำนามได้อย่างไรบ้างเออมาทดสอบกันเล,เล่นๆก่อนดีกว่ามีคำว่าอะไรบ้างกำแพงเพชรลูกคิดประเทศไทยพริกชี้ฟ้าพยาบาลพิมพ์พาอังงุนรถยนต์ชนบุรีสะพาน ตะกร้อและสิงโตเน้นย้ำเลยสิงโตชอบเขียนผิดชอบมีหอหีบแล้วก็เครื่องหมายทันทคา a ไม่มีนะสออีงอสิงเลยแล้วก็โตสิงโตอ่ะคำต่างๆเหล่านี้นะักเรียนลองคิดสิครับว่าถ้าจัดกลุ่มตามความรู้เดิมที่มีเนี่ยจะจัดเข้ากลุ่มคำนามประเภทไหนบ้างนะแต่ถ้ายังจำไม่ได้ยังทำไม่ได้หรือยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยไม่เป็นไรนะ S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสัญญาเกี่ยวก้อยกันก่อนว่าเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อนะครับนะักเรียนดูนะลูกดูนะครับคำนามที่เป็นคำนามสามาัญเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆทั่วไปครูให้ความหมายนะนามสามาัญเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆทั่วไปนะักเรียนลองดูสิว่า คำไหนหน้าที่เป็นคำทั่วๆไปใช้เรียกสิ่งของทั่วๆไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงถ้านักเรียนได้ความหมายแล้วนักเรียนก็น่าที่จะเป็นยังไงเลือกคำมาใส่ได้ถูกต้องจริงมาส่วนคํานามวิสามันจะเป็นคํานามที่ใช้เรียกเฉพาะเฉพาะเจาะจงหลักของครูง่ายๆเลยนะของครูง่ายๆเลยนะถ้าพูดถึงนามชี้เฉพาะหรือนามวิสามันเนี่ย จะนึกถึงของที่มีแค่สิ่งเดียวในโลกใบนี้ only one โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีมีแห่งเดียวโรงเรียนเทพศิรินมีแห่งเดียวโรงเรียนมัธยมวสิงมีแห่งเดียวถูกไหมนะครับแต่ยกเวน้นแอบกระซิบบอกเบาๆแต่ยกเว้นชื่อคนครูประจักษ์แม้ว่าจะมีประจักษ์อยู่1นึ่งแสนคน แต่ก็เป็นข้อยกเว้นว่าชื่อคนจัดเป็นคำนามวิสามันเป็นนามชี้เฉพาะหรือเรียกว่านามชี้เฉพาะนั่นเองอะตอนนี้ให้ความหมายแล้วนะให้ความหมายแล้วนะลองเลือกคำมาใส่ซิว่าน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมครับทำได้เนาะทำได้เนาะอะ,อะไปพร้อมๆกันออามาดูกำแพงเพชรทำไมถึงเป็นนามวิสามัญน,นามอะเป็นชื่อจังหวัด คุณถามว่าในประเทศไทยมี76จังหวัดกับ1อีก1กรุงเทพรวมเป็น77กำแพงเพชรมีหลายที่ไหมมีแค่ที่เดียวไม่ใช่กำแพงฝั่งเพชรนะแต่มันคือจังหวัดโอเคไหมครับลูกคิดล่ะลูกคิดเป็นคํานามประเภทไหนสามานหรือวิสามานเป็นคํานามสามานนะครับประเทศไทยง่ายมากเป็นคํานามวิสามานพริกชีฟ้าล่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นคำนามอะไรนะพริกชีฟ้าเป็นคำนามสามาญพยาบาลก็ต้องเป็นคำนามสามาญเพราะพยาบาลเป็นอาชีพที่มีได้มากกว่า1คนแน่นอนพิมพ์พาพิมพ์พาในที่นี้อาจจะแปลว่าชื่อคนก็ได้นะครับเป็นคำนามอะไรเอ่ยเป็นคำนามวิสามาญถูกนะครับองหุ่นล่ะก็ต้องเป็นคำนามสามาญ รถยนต์ก็ต้องเป็นคำนามสามันชนบุรีเหมือนกันเลยเหมือนกําแพงเพชรเป็นชื่อจังหวัดก็ต้องเป็นคำนามวิสามันสะพานสะพานเป็นคำนามอะไรมีหลายสะพานไหมมีถูกไหมครับเป็นคำนามสามันแต่ถ้าครูบอกว่าสะพานสะพานพระปกเกล้ามีแห่งเดียวก็ต้องเป็นคำนามวิสามันตะกร้อ เป็นคำนามสามานันและสุดท้ายสิงโตเป็นคำนามสามานันโอเคเห็นไหมนักเรียนได้คำนามไปสองประเภทแล้วนะคือคำนามสามานันและคำนามวิสามานันถูกไหมครับถูกไหมครับถูกเนาะไปกันต่อนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันว่าคำนามสามานันและคำนามวิสามานันมีลักษณะเป็นอย่างไรในรูปของ แผนภาพความคิดจากเมื่อสักครูน่นี้ที่ฟังครูอธิบายทำแบบทดสอบเล่นๆเ,เมื่อสักครูน่นี้นักเรียนจะต้องมาสรุปเป็นแผนภาพความคิดครูใช้นักเรียนให้นักเรียน,น,ยนทำแผนภาพความคิดก่อนก่อนที่จะสรุปให้ให้เวลา10วินาทีพอเพราะจริงๆแล้วเนี่อาจจะขีดเขียนอยู่ที่บ้านง่ายๆไม่ต้องโยงให้สวยงามเพราะเราทำให้เข้าใจของเราเองเป็นการสรุปความรู้จับเวลา10วินาทีจับเวลาครับ หมดเวลาแล้วนะครับและแผนภาพความคิดของครูที่ทำเป็นตุ๊กตามาให้เป็นแนวคำตอบนะครับนั่นก็คือแผนภาพเวนนออยเลอร์รู้จักไหมที่มันซซ้อนกันอะคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญแยกออกจากกันส่วนตรงกลางที่มันทับกันเขาเรียกว่าส่วนที่มีจุดร่วมกันจุดร่วมกันหรือเหมือนกันนั่นเองนะครับคำนามสามัญคำนามวิสามัญมีอะไรร่วมกันอย่างแรกก็คือ ใช้เรียกคนพืชสัตว์และสิ่งของนะครับกี่อย่างาเนี่ยเรียกคนได้เรียกพืชได้เรียกสัตว์ได้เรียกสิ่งของได,ได้ถูกไหมอันนี้คือจุดที่มีร่วมกันแล้วจุดที่ต่างกันละ่ะคำนามสามาัญนะครับจะเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆทั่วๆไปบ้านเมืองถนนคอมพิวเตอร์รถแต่ครูเน้นย้ำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าพอพูดถึงนามสามาัญเนี่ยจะมีมากกว่าหนึ่งสิ่ง หลักการจําง่ายๆมีมากกว่า1สิ่งแต่พอเป็นนามวิสามันเนี่ยจะใช้เรียกชื่อสิ่งเฉพาะเจาะจงเช่นสะพานพระราม8จตุจักรประจักษ์กมานะพูดยากครูประจักษ์เนี่ยชื่อดังนะครับเห็นไหมว่าจะมีความแตกต่างกันเน้นย้ำนะชื่อคนชื่อคนแม้ว่าจะมีประจักษ์หล้านคนก็ยังเป็นคำนามวิสามันนั่นเองนะครับเข้าใจไหมเอ่ย น่าจะเข้าใจนะถ้าใครเข้าใจกดยกนิ้วโป้งคูน้าจอทีวีหน่อยยกให้ตัวเองก็ได้เข้าใจนะครับนักเรียนับเป็นไงบ้างคํานามสามัญกับคํานามวิสามัญใช่ไหมได้2ชนิดแล้วนะ2ประเภทแล้วนะครับต่อมาไปดูประเภทต่อไปหรือชนิดต่อไปกันดีกว่าว่าจะพูดถึงคํานามประเภทไหนให้นักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วเติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์มีประโยคมาให้แล้วเติมให้สมบูรณ์นะมาดูเลย แม่ซื้อหนังสือมาให้น้อง 3, าสามอะไรแทน,นแทนสามสามสามเล่มถูกไหมหนังสือ3เล่มชาวบ้านเลี้ยงช้างไว้ 2. สองสอะไรสอ,อะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองสองเชือกทำ,ทำไมใช้เชือกล่ะทำไมไม่ใช้ตัวก็ชาวบ้านเลี้ยงช้างแสดงว่าช้างเชือกเนี้ยเป็นช้างบ้านใช่ไหมจึงต้องใช้คำว่าเชือก ส่วนถ้าเป็นช้างป่าใช้คำว่าตัวโอเคไหมครับเขาเห็นเขาเห็นจุดๆุด,ดนกบินไปในอากาศเขาเห็นอะไรเขาเห็นฝูงนกบินไปในอากาศผีเสือ้อจุดๆุด,ดนี้ปีกมีสีสันสวยมากผีเสื้อตัวหรือผีเสื้อฝูงนี้ปีกมีสีสันสวยงามมากสุดท้ายซอ ซอในที่นี้คือเครื่องดนตรีนะซอสองจุดๆ,ๆนั้นสวยมากอะไรน้ซอสอ,อะไรนะซอสอคันนั้นสวยมากนะครับนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเขาเรียกว่าคำเติมคําที่นำมาเติมเพื่อบอกลักษณะของคําใดในประโยคและเป็นคํานามชนิดใดคือจริงๆจะถามนักเรียนว่าคําที่นำมาเติมเหล่านี้บอกลักษณะของคําใดในประโยค บอกลักษณะของคำใดในประโยคและเป็นคำนำชนิดใดตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมครับตอบได้เนาะนำความรู้เข้าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวครูกระตุ้นแล้วก็เพิ่มความรู้ใหม่ให้นะครับคำตอบก็คือคำเหล่านี้นะครับที่เราร,ร่วมกันตอบมาเนี่ยจะบอกลักษณะของคำนาำเรียกว่าคำลักษณะนำเอทำไมต้องมีคาลักษณะนามล่ะมีเพื่อให้คนเข้าใจตรงกัน ครูครับเข้าใจาตรงกันยังไงผมไม่เข้าใจเลยเอาง่ายๆครูบอกว่าเด็กชายสุชาติครูประจักษ์หิวน้ำมากเลยสุชาติไปหยิบน้ำมาให้ครูหจุดๆจถ้าเราไม่มีคำลักษณะน้ำสุชาติอาจจะคิดว่าโหครูประจักษ์พูดมากนะเอาไปเลย1โหล12ขวดครูประจักษ์ตายพอดี หรือสุชาติบอกว่าอ๋คู่ประจักษ์เนี่ยเป็นคนตัวเอวบางร่างน้อยกินน้าน้อยอยู่แล้วแหละเอาไปเลย1นหนึ่งหยดถูกไหมหรือสุชาติหวังดีเอาไปเลย1แกลลอนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้สุชาติบ,บ่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่มีคําลักษณะนามเราก็จะสับสนและสื่อสารไม่ตรงกันนั่นเองจะเกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและเข้าใจไม่ตรงกันนะครับคำถามถามต่อว่า คำลักษณะนามจะปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคเอ๊ดูจากข้อสอบที่ให้มาดูจากประโยคที่ให้มาเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคําตอบก็คือนะครับอาจจะใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะปรากฏอยู่หน้าหรือหลังคํานามหรือหลังคํำบอกจำนวนเอาง่ายๆหน้าคํานามหลังคํานามนักเรียนรู้จกัก พอเกิดคำใหม่ขึ้นมาคำบอกจำนวนคืออะไรนะหลักการง่ายๆตัวเลขก็ได้คำที่บอกปริมาณนะบอกตัวเลขอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคำบอกจํานวนนะครับและหลังจากนี้นะครับนักเรียนเราจะมาร่วมกันสรุปลักษณะของคําลักษณะนามว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูเลยนะตอบเลยละกันคําลักษณะนามคำนักเรียนมันคือมันคือคําที่ใช้บอกลักษณะของนามเห็นไหม แปลตรงตัวเลยคําลักษณะนามก็คือคําที่บอกลักษณะรูปปรรพันธ์สันฐานของคําคํานามนั่นเองนะครับและสามารถบอกกลุ่มของคํานามที่อยู่ร่วมกันได้นะครับและนี่คือลักษณะของคําลักษณะนามนั่นเองตอนนี้เราผ่านมาแล้วกี่ชนิด1คือคํานามสามัญสคือคํานามวิสามัน และ 3. คือคําลักษณะนามนั่นเองและหลังจากนี้นะครับนักเรียนเราจะไปเรียนรู้คํานามประเภทต่อไปกันนักเรียนนะครับวิเคราะห์สิครับว่าคํา2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีคํามาให้2ชุดนะ2กลุ่มแล้ววิเคราะห์ว่าต่างกันอย่างไรมาดูเลยกลุ่มที่1การงานการคลังการไฟฟ้าการบาดการเงินและความในกลุ่มที่2 การวิ่งการคัดเลือกความรากักความสงบความเคารพความรับผิดชอบนักเรียนลองดูสิครับว่าสองกลุ่มนี้มีลักษณะต่างกันอย่างไรให้เวลาวิเคราะห์10วินาทีจับเวลา หมดเวลาแล้วนะครับและคำตอบนะครับสังเกตนะสองกลุ่มนี้คำว่าการและคำว่าความเนี่ยมีทั้งการและความนะครับแต่เขาใช้ต่างกาันถูกไหมถูกไหมเอ่ยเขาใช้การและความมีเหมือนกันเลยดูสิในกลุ่มที่1มีคําว่าการงานมีความในกลุ่มที่2มีการวิ่งความเคารพความรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่มีเหมือนกันแต่ในส่วนที่ต่างกันเนี่ยเขาต่างกันแบบนี้คบนักเรียนมาดูนะ คำว่าการและคําว่าความในกลุ่มที่หนึ่งะครับจะนำหน้าคำนามการงานงานเป็นคำนามไหมการบ้านบ้านเป็นคำนามไหมเป็นการเงินเงินเป็นคำนามไหมเป็นแต่กลุ่มที่2องเขาจะนำหน้าคำกริยาการวิ่งวิ่งเป็นกริยาถูกไหมเราทำได้ความรัก รักกันได้ถูกไหมครับนี่คือความต่างของของสองกลุ่มนี้นะดูนะเราเริ่มเรียนรู้จากการวิเคราะห์ความเหมือนความต่างก่อนนะไปต่อนะครับต่อมาคำนักเรียนคำว่าการคำว่าความนำหน้าคำชนิดใดจึงเป็นอาการนามดึงความรู้สมัยปฐมศึกษาขึ้นมา คุณครูปฐมสอนมาอย่างดีแล้วครูเชื่อนักเรียนครับคําว่าการกับความต้องนําหน้าคําจุดๆถึงจะเป็นอาการนามนั่นคือคําตอบคําตอบคือคําอะไรต้องนําหน้าคําคําต้องนําหน้าคํากริยาจึงจะเป็นอาการนามจึงจะเป็นอาการนามนั่นเองนะครับต่อมาคํานักเรียนนักเรียนมาสรุปร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะของคําอาการนามดีกว่านะครับ แนวคําตอบนะคะันักเรียนคําอาการนามเป็นยังไงนะ,ะเฉลยเลยมันก็ง่ายไปสิคิดก่อนเนาะคิดก่อนนะให้เวลา10วินาทีจับเวลาครับแอดแอดหมดเวลาแล้วนะครับ และคำตอบของลักษณะเด่นๆหรือลักษณะเฉพาะหรือความหมายหรือนิยามจะเรียกอะไรก็ได้ของอาการนามนั่นก็คือคำอาการนามนะครับจะเกิดจากการแปลงคำกริยาเป็นคำนามโดยคำโดยการเติมคำว่าการหรือคำว่าความนำหน้าคำกริยานั้นๆจำได้ไหมเอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างการเดินได้ไหมความเร็วความเร่งความสวยการพูด เห,เห็นหรือยังว่าจะมีการแปลงให้คำกริยานั้นกลายเป็นคำนามนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วไม่ใช่ช่วงสุดท้ายของคาบนะแต่เป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้หลังจากนี้ต้องเป็นการสรุปแล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของคำนามมากี่ชนิดนะหนึ่งคือคำนามสามัญนามหรือนามทั่วไปสองคือคำนามวิสามัน 3คือคำลักษณะนามและ4คือคำอาการละนามหลังจากนี้คำนักเรียนเราจะมาทดสอบความรู้สิว่าตั้งแต่นั่งฟังครูพูดมาคนเดียวเนี่ยได้คิดตามหรือเปล่าได้ทำไปพร้อมๆกับครูหรือเปล่าครูจะมีแถบประโยคให้เป็นชุดประโยคมาให้แล้วเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับามาดูนะแก้วได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องเออเขาไปเที่ยวที่พระราชวังสนามจันทร์ บ้านของเขาเลี้ยงแมวไว้3ตัวเด็กกลุ่มนี้ชอบผ่อนคลายด้วยการเต้นรำนักเรียนทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสามคัคคีอ่มาดูนะครับมาวิเคราะห์นะเราต้องแยกให้ได้จากประโยคที่ครูให้มาแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเด็กๆลองคิดสิครับว่าอะไรเป็นคำนามสามานอะไรเป็นคำนามวิสามาันอะไรเป็นคำลักษณะนามและอะไรเป็นคำอาการนาม ครูจะทำให้เป็นตัวอย่างหนึ่งประโยคก่อนหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเด็กๆต้องฝึกทำที่บ้านนะครับอ่ะดูเลยแก้วถูกไหมครับดึงออกมาเลยแก้วเป็นคำนามวิสามันเพราะแก้วเป็นชื่อคนแต่ถ้าเป็นแก้วน้ำถึงจะเป็นคำนามสามันนะครับหัวหน้าห้องเป็นคำนามสามัถเพราะจะมีกี่คนก็ได้ในแต่ละโรงเรียนถูกไหมครับคําลักษณะนามกับคำอาการนามไม่ปรากฏใน ประโยคที่1ทําทำไปเลยยังเอย่ยน่าจะทําได้นะครูให้เวลา20วินาทีเลยให้เวลา20วินาทีในการฝึกทําทางบ้านจับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนที่รักของครูเป็นไงบ้างเอย่ยทำได้ไหมไม่ยากใช่ไหม เรียนกับครูประจักษ์ไม่มีคำว่ายากทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยไม่ยากมาดูฉเฉลยเข่าไปเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์เป็นคำอะไรเป็นคำวิสามันถูกไหมเพราะมีอยู่แห่งเดียวอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวได้นะต่อมานอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมมีคำนามสามัญไม่มีถูกป้าครูลืมบอกว่า ถ้าข้อไหนประโยคไหนไม่มีอย่าบังคับให้มีเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะผิดมีแค่ไหนใส่แค่นั้นบ้านของเขาเลี้ยงแมวไว้3ตัวบ้านเป็นคำนามสามัญเพราะมีหลายหลังแมวเป็นคำนามสามัญน,นะครับตัวเป็นลักษณะนามนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏอีก2ชนิดนะครับเด็กกลุ่มนี้ชอบผ่อนคลายด้วยการเต้นรำ เด็กเป็นคำนามสามัญน,นะครับกลุ่มเป็นลักษณะนามนะครับการเต้นรำเป็นอาการละนามเป็นไงบ้างเอ่ยฉเฉลยไปแล้ว4ข้อถูกบ้างไหมถูกอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าถูกมากถูกน้อยใช่ปะเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายแล้วว่าได้แค่ไหนนักเรียนทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสามคัคคีนักเรียนเป็นคำนามสามัญน,นะครับ ความสามัคคีเป็นอาการลนามนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏวิสามันกับลักษณะนามนั่นเองนะครับต่อมาค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ประโยคอีกครั้งว่าคำนามที่เส้นใต้ทําหน้าที่ใดในประโยคเอ๊ะหนูเริ่มงงค่ะครูขาเมื่อกี้ให้หนูหาว่าเป็นคำนามประเภทไหนประเภทไหนประเภทไหนจบแล้วไงวัดได้แล้วว่าหนูแยกได้ว่าคือคำนามประเภทไหนต่อไปจะวัดขั้นที่สูงกว่านั้นอีกว่า ไอ้คำนามแต่ละประเภทที่ครูขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยทำหน้าที่ใดในประโยคอืมอย่างประโยคแรกแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องแน่นอนเลยแก้วต้องทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนหัวหน้าห้องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคพอจะทำได้ไหมเอ,อ่ยจากตัวอย่างได้เนาะจับเวลาเหมือนเดิมต้องคิดถ้าไม่คิดเรียนล้วลืมแต่ถ้าได้ทำเมืไรเนี่ย ทำบ้างความรู้ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างจับเวลา20วินาทีเช่นเดียวกันจับเวลาครับแอดแอดหมดเวลาแล้วนะครับเข้าไปเที่ยวที่พระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นเป็นกรรมของประโยคถูกไหมเพราะว่าถูกกระทําหรือไปหานะครับ บ้านของเขาเลี้ยงแมวไว้3ตัวบ้านแน่นอนทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแมวเลี้ยงกริยาแมวต้องเป็นอะไรเป็นกรรมของประโยคถูกไหมนะครับเด็กกลุ่มนี้ชอบผ่อนคลายด้วยการเต้นรำเด็กก็ต้องเป็นประธานนะครับและประโยคสุดท้ายนักเรียนทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสามารถคีก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค จากกลุ่มตัวอย่างหรือจากชุดประโยคที่ให้มาเนี่ยนักเรียนสังเกตได้ว่าคำนามคำนามจากชุดนี้นะจะทำหน้าที่ได้2ออย่างคือเป็นประธานของประโยคกับเป็นกรรมของประโยคนะครับหลังจากฝึกทำมาเยอะแล้วลองมาทำข้อสอบแบบกากบาดบ้างเลือกตอบนะครับว่าจะทำได้ไหมข้ออ่านประโยคในข้อใดปรากฏคำอาการละนาม จับเวลา5วินาทีเริ่มครับหมดเวลาเร็วมากเพราะอาัการนามไม่ยากไม่ยากจริงๆไม่ยากหรือว่าไม่พอเวลาพอไหมอ่ะให้อีก10วินาทีก็ได้จับเวลาเพิ่ม10วินาทีจับเวลาครับแอดแเป่ง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 เป่เปเปาคาะระฆังแล้ว หมดเวลาครับนักเรียนดูนะอย่าลืมนะอาการนามเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยการกับความแล้วนำหน้าคำอะไรหน้าคำกริยาใช่ไหมครับข้อไหนล่ะข้อไหนล่ะที่มีการกับความอะ่ะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ต้องนำหน้าคำกริยานั่นก็คือข้อข้อหนึ่งการบริจาคบริจาคเป็นกริยาใช่ไหมครับก็เลยจัดเป็นคำอาการนามอ่ะอีกหนึ่งข้อรอบนี้ให้เวลาพอสมควร ข้อใดปรากฏคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคจับเวลา10วินาทีครับแอดหมดเวลาแล้วและคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ4นะครับคุณพ่อขับรถยนต์ไปทำงานทุกวันนะครับ คุณพ่อเป็นประธานไงเป็นคนกระทํานู่นนี่นั่นคุณพ่อทําอะไรคุณพ่อขับขับอะไรเอ่ยขับรถยนต์นะครับคุณพ่อจึงเป็นประธานแล้วคําว่าคุณพ่อก็เป็นคําอะไรเป็นคํานามนั่นเองนะครับส่วนคําข้อที่1นึ่เนี่ยคำว่าใครใครจะไปกับเขาบ้างใครเป็นคําสรรพนามถามนะครับผมเป็นบุรุษสรรพนาม พวกเขาเป็นบุรุษสรรพนามซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเนาะ dinheiro. เราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำนามให้จบก่อนนะครับนักเรียนครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนมีหน้าที่เลยนะครูใชยว่านักเรียนมีหน้าที่นักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปความรู้เรื่องคำนามจากที่ได้เรียนรู้มาว่าได้ความรู้อะไรบ้างลักษณะของคำนามเป็นอย่างไรแต่ละประเภทเป็นอย่างไรครูจะให้วเวลาตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ดีนะคิด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  10น้อยไป15น้อยไป20วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับที่รักทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยสรุปได้ไหมเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบกันมาดูแนวคำตอบกันนะครับคำนาม เป็นคําที่ระชัยเรียกชื่อบุคคลสัตว์พืชสิ่งของความคิดค่านิยมความเชื่อทั้งที่เป็นรูปธรรมคือมองเห็นและนามธรรมาคือมองไม่เห็นนี่คือความหมายของคำนามนะครับและคำนามเนี่ยยังสามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคได้นี่คือหน้าที่ของคำนามนะครับเมื่อเราสรุปลงมาเนี่ยจะพบว่าคำนามมี4ประเภท4ชนิดด้วยกัน อย่างแรกคือคำนามสามาัญสรุปสั้นๆเรียกทั่วๆไปถ้าพูดปุ๊บมีมากกว่าหนึ่งอย่างทั่วไปเลยคือคำนามสามาัญส่วนคำนามวิสามาัญนามหรือนามวิสามาัญหรือวิสามาัญานามเนี่ยจะเรียกตำราเก่าหรือตำราใหม่เนี่ยก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งของชื่อวัตถุพืชสัตว์เฉพาะเจาะจงหลักการจำง่ายๆพูดปุ๊บมีหนึ่งสิ่งบนโลกใบนี้ยกเว้นชื่อคนนะ อยูเป็นชื่อคนต่อมาคําลักษณะนามคือคํานามที่ใช้บอกลักษณะของนามนั้นๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอน,น้ํหนแก้วครับเข้าใจไหมและสุดท้ายคําอาการนามคาอาการนามคือคําที่แสดงการกระทําสภาพหรือแสดงลักษณะต่างๆของคํานามหลักการสังเกตง่าย,ายๆจะขึ้นต้นด้วยการกับความและต้องต่อท้ายด้วยคํากริยา และนี่คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของคำนามในวันนี้คำนักเรียนนักเรียนสังเกตนะว่าการเรียนรู้ของเราในวันนี้จะเน้นการให้นักเรียนทิ้งเวลานักเรียนคิดและนำความรู้เดิมตั้งแต่สมัยประถมศึกษาขึ้นมาต่อยอดในระดับม .1 นะครับแล้วการเรียนรู้ในวันนี้คบนักเรียนครูเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนถ้านักเรียนกลับไปทบทวนกลับไปทบทวนนะครับแล้วก่อนจะเจอกันในชั่วโมงหน้าลองไปดูซิ ว่าคำในภาษาไทยมีคำชนิดอะไรอีกเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันลองไปทำกันบ้านแล้วเดาใจคุณครูประจักษ์สิครับว่าครั้งหน้าคุณครูประจักษ์จะสอนเรื่องอะไรแอบใบให้ว่าได้พูดไปในเรื่องคำนามด้วยนะลงท้ายด้วยคำว่าน,นามขึ้นต้นด้วยสอเสือคำอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าอย่าลืมทบทวนเก่งไม่กลัวกลัวไม่อ่านหนังสือ พบกันใหม่ชั่วโมองหน้าสวัสดีครับ